พูดถึงเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูผู้คนในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวค่ะเมื่อพูดถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่บริษัททัวร์ไม่ใช่แค่โรงแรมนะเมื่อพูดถึงธุรกิจท่องเที่ยวมันเยอะนะเกี่ยวเนื่องอะโรงแรมก็ใช่ทัวร์ก็ใช่ไกด์ก็ใช่ของที่ระลึกให้เช่าสปีดโบ๊ทก็ใช่ร้านอาหารร้านอาหารก็ใช่คาราโอเกะก็ใช่แล้วก็การแสดงโชว์อะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวหมดเลยอะธุรกิจจัดอีเวนต์จัดการแสดงพวกโชว์บิสโชว์นักท่องเที่ยวก็ใช่รวมถึงพ่อค้าแม่ขายที่เอาของพรีเมียมเอาของที่ระลึกมาขายนักท่องเที่ยวก็ใช่ใช่หมดซีเนียร์ทั้งหลายผู้ผลิตระดับครัวเรือนที่ผลิตของแฮนด์เมดเล็กๆน้อยๆที่มีไอเดียกิ๊บเก๋ยูเรก้าอะไรของโลคอลไงโลคอลที่มันตรงนี้มันก็เกี่ยวร้อยอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวปรากฏว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามันเกิดปรากฏการณ์ค่ะมาทวงรัฐบาลยังไงคะเขาพร้อมใจกันทั้งวงการธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะเขาพร้อมใจกันเข้าไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียค่ะพร้อมกับติดแฮชแท็กโดยเฉพาะคำว่าแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรเออน่าคิดนะคำนี้จ่ายแล้วได้อะไรต้องขยายความจ่ายแล้วได้อะไรจ่ายแล้วหมายถึงจ่ายประกันสังคมแล้วหมายถึงจ่ายภาษีแล้วจ่ายประกันสังคมจ่ายภาษีแล้วได้อะไรบ้างอะได้อะไรเออได้อะไรไหมไม่ต้องจ่ายอะไรทำไมได้นู่นนี่นั่นตามีอยู่หลายข้อความอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งนะมาเอาขึ้นเลยนะฮะตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกดังนี้ค่ะที่หนึ่งเลยนะฮะการเป็นเด็กดีจ่ายตรงจ่ายดีกับประกันสังคมมาตลอดพอมีปัญหาประกันสังคมดันทิ้งเราแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรเจ็บนะเจ็บดูข้อความต่อมาไหมข้อความที่เขาเริ่มไม่ไหวแล้วเขาบอกว่างดจ่ายประกันสังคมทั่วประเทศทั้งนายจ้างและลูกจ้างแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรก็มีคำถามไงจ่ายประกันสังคมแทบตายมาทั้งชีวิตช่วยอะไรบ้างนะต่อแต่ว่าประกันสังคมกระทรวงแรงงานคุณชัยจตุมงคลคุณชัยเต่าก็พยายามจะบอกว่าช่วยแล้วนะช่วยแล้วทำไมแล้วทำไมคนในแวดวงธุรกิจเขาถึงยังไม่รับรู้เขาถึงติดแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรดูข้อความต่อไปฮะประเทศที่คนในระบบได้รับความช่วยเหลือหลังคนนอกระบบแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรนั่นสิเจ็บปวดนะใช่ในระบบกับนอกระบบบ้างเดือนละ 5,000 3เดือน 15,000 นอกระบบช่วยแรงงานนอกระบบใช่ช่วยอาชีพอิสระใช่ได้หมดได้ก่อนเลยขับวินก็ได้ขับแท็กซี่ก็ได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาได้แล้วนะหมายถึงได้ลงทะเบียนแล้วนะได้เงินวันไหนก็ช่างเงินยังอ่ะ7วันแต่ได้ลงทะเบียนแล้วอ่ะอุ่นใจอ่ะว่าได้ลงทะเบียนอ่ะคนที่อยู่ในระบบเป็นเด็กคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมจ่ายประกันสังคมทุกเดือนคนที่อยู่ในระบบภาษีจ่ายภาษีตลอดเวลาได้อะไรที่จ่ายอะไรจะไม่อะไรได้อะไรไปดูข้อความที่4ฮะมาอีกข้อความหนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นเด็กดีแล้วอดงดจ่ายเบี้ยปกส.ดีกว่าจ่ายแล้วได้อะไรติดแฮชแท็กคำนี้ด้วยเป็นเด็กดีแล้วอดวงเล็บกำลังจะตายอยู่แล้วงดจ่ายเบี้ยประกันสังคมเลยดีกว่าไหมแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรผมถือว่าเป็นการประท้วงรัฐที่แรงแรงมากเขารวมพลังกันเลยนะรณรงค์เลยล่ะเขารณรงค์เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อย่างอารยะจริงๆใช่แล้วค่ะเราจะไปกันที่คุณชัยรัตน์ไตรรัตนจรัสพรค่ะในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตน์คุณระไนครับครับนั่นสิผมจะย้อนถามคุณชัยรัตน์จ่ายแล้วได้อะไรจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดเวลาได้อะไรจ่ายประกันสังคมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกเดือนต่อเนื่องมาตั้งนานได้อะไรครับเห็นติดแฮชแท็กกันได้อะไรบ้างครับถามจริงๆได้อะไรบ้างตกลงได้ไหมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้อะไรนี่คือปัญหาที่เมื่อวานวันก่อนนะฮะมีโอกาสไปนั่งคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กรมแรงงานนะฮะที่กระทรวงแรงงานนะครับว่าไปเรียกร้องบอกว่าวันนี้คนที่จ่ายภาษีถูกต้องจ่ายประกันสังคมถูกต้องมาเป็น10ปีเนี่ยครับวันนี้เดือดร้อนกันขนาดนี้ครับไม่เข้าข่ายเพราะไม่มีคำสั่งจากรัฐบาลให้ปิดกิจการนะฮะครับวันนี้กลุ่มพนักงานเหล่านี้ที่อยู่ในสังที่มีสังกัดทั้งหมดไม่เข้าข่ายนะฮะเพราะปัญหาก็คือไม่ได้มีคำสั่งจากภาครัฐให้ปิดกิจการนะครับแต่วันนี้ต้องดูจากสภาพประมินจีนก่อนครับนะฮะครับสั่งรัฐบาลไม่ให้ออกเดินทางไม่ให้อยู่บ้านครับท่องเที่ยวหยุดปิดประเทศ
ครับนับดาวไปแล้วครับเราจะเอานักท่องเที่ยวที่ไหนมาพักครับนะฮะครับนะฮะนักท่องเที่ยวที่ไหนมาซื้อทัวร์นักท่องเที่ยวที่ไหนจะมาท่องเที่ยวครับไม่ปิดก็เหมือนปิดไม่ปิดก็เหมือนปิดไม่สั่งปิดก็ปิดโดยอัตโนมัติมันต้องปิดโดยปริยายถูกไหมถูกต้องนะถูกต้องวันนี้เปิดก็ยังเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบว่าคนที่จะเข้ามาพักมาใช้บริการเนี่ยป่วยหรือเปล่าโอเคเป็นปัญหาอีกดังนั้นมันต้องปิดไปโดยปริยายทีนี้ผมย้อนถามนิดหนึ่งที่ไปนั่งคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับประเด็นของมันก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ถูกสั่งปิดกิจการไม่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือหรือฮะถูกต้องหมายถึงความช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมนะถูกต้องปิดเองปิดเองนี่ไม่ได้เหรอฮะปิดเองไม่ได้ครับปิดเองเพราะว่าสภาวะมันไปไม่ไหวปิดเองนี่ไม่ได้ต้องถูกสั่งปิดต้องเป็นภาครัฐสั่งปิดกิจการนั้นๆอ๋อเหรอถูกต้องฮะต้องมีคำสั่งรัฐสั่งปิดกิจการนั้นๆจึงขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมได้เมื่อโรงแรมไม่มีคำสั่งรัฐในการปิดกิจการก็ไปขอรับความช่วยเหลือไม่ได้ไม่ว่าลูกจ้างหรือนายจ้างไม่ได้เลยเหรอฮะถูกต้องฮะถูกต้องอุ้ยทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างเลยนะอดหมดเออแล้วไงต่อฮะค่ะแล้วไงคะคุยกันวันนั้นมีคำตอบคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีมีคำตอบมีทางออกไหมก็เพราะความเห็นใจตรงนั้นนะว่ายังไงก็ช่วยกันเพราะเราคือหนึ่งเรื่องไม่จ่ายไอ้ไม่ช่วยเหลือแล้วแล้วยังเก็บค่าเบี้ยไอ้เก็บค่าประกันเหมือนเดิมคือลดหนึ่งลูกจ้างเหลือ 1% นายจ้างลดไปอีก1เหลือ4ถามแล้วก็ให้เลื่อนไป3เดือนซึ่งถามว่าวันนี้คุณจ่ายยังไม่จ่ายเขาเลยแล้วจะให้เขามาจ่ายเบี้ยประกันได้อย่างไรใช่ไหมฮะครับครับต้องลดอีกอันหนึ่งก็คือโรคติดต่อนี้คาดว่าใน3เดือนไม่สามารถจบครับนะฮะวันนี้มันเลยยาวไปแล้วมันลากยาวไปแล้วแต่ก่อนเราก็พยายามบอกตั้งแต่ต้นเลยว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาวิธีการปกติมาใช้กับการอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับนะครับครับโอ้แต่มันเศร้าใจจริงๆมันเศร้าใจจริงๆนะไม่มีคำสั่งรัฐให้ปิดกิจการอย่างเช่นโรงแรมดังนั้นถ้าปิดเองกองทุนประกันสังคมเขาก็ไม่ช่วยนอกจากจะไม่ช่วยยังจะต้องมีการส่งเบี้ยประกันสังคมต่อเนื่องเพียงแค่ผ่อนเวลาให้เท่านั้นเองเพียงแค่ลดหย่อนบางจำนวนให้เท่านั้นเองซึ่ง 1% มันก็ไม่ไหว 1% แล้วขออนุญาตคุยไปถึงเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยามาตรการเยียวยาค่ะที่ท่านคุณละนายผมเปิดในทีวีดูอยู่พอดีเลยครับนะครับผมก็เป็นแฟนของท่านอยู่นะครับครับงบก็เรียนอย่างนี้ว่าครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเราก็พยายามท่องเที่ยวประสบตั้งแต่ต้นเลยครับได้จบปัญหาก็คือท่องเที่ยวครับแล้วก็พยายามทำตามนโยบายของพรรคตลอดเวลาแล้วพยายามชี้นำให้เห็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ปกตินะครับครับวันนี้เงินเยียวยาทั้งหมดไม่สามารถเข้าไปถึงเลยเอ๊ะก็ไหนก็ออกข่าวมาอย่างต่อเนื่องว่ามีวงเงินให้กู้เพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดยังเข้าไม่ถึงเงินกู้เหล่านั้นเลยเหรอฮะมันติดอะไรคะเข้าไม่ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะพอเราเข้าไปติดต่อกับทางภาครัฐของแบงค์ทุกแบงค์เนี่ยนะฮะคำตอบออกมาก็เหมือนกับกู้ปกติโอ้ฮะเพียงแต่ว่ามีดอกเบี้ยถูก 2% เท่านั้นนะฮะเงื่อนไขในการกู้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเช่นต้องมีการอันดับแรกนะฮะเขาต้องบอกเครดิตบูโรก่อนบอกเครดิตบูโรนะฮะที่ต้องเรียกว่าสวยไม่ติดเครดิตบูโรไม่ติดเครดิตบูโรอันที่สองก็คืองบประมาณรายจ่ายงบประมาณอ๋อบัญชีบัญชีต้องสวยบัญชีต้องสวยบัญชีต้องสวยต้องถามอย่างนี้ก่อนนะครับว่า1จาก 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับการท่องเที่ยวตั้งแต่ก่อนเรือล่มด้วยเอาเป็นว่าเรือล่มก็ดีนะนักท่องเที่ยวหายไปชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยนะหายไปแบบยกหายไปเลยนะครับหลายเดือนนะครับกว่าจะเอาคืนมาได้ก็แย่นะฮะหลังจากนั้นก็ยังมีค่าเงินบาทที่แข็งค่าแบบนักท่องเที่ยวเราทุก
ผู้ประกอบการต้องยืนยันว่าทำแบบอยู่เพื่อประยุงกันทั้งนั้นนะฮะแล้ววันนี้มาถึงโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเราไม่ปกติมันระบาดทั่วโลกแล้วแล้วก็หลายประเทศก็มีการเยียวยากันหมดนะครับวันนี้นักท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าไม่ถึงเงินตรงนี้ติดเงื่อนไขการปล่อยกู้หมายความว่าที่บอกว่าเงินกู้พิเศษมันพิเศษแค่ข้อเดียวก็คือดอกเบี้ยถูกหน่อยแต่เงื่อนไขการปล่อยกู้เป็นเงื่อนไขปกติอย่างเช่นผู้กู้จะต้องไม่ติดเครดิตบูโรแต่ที่หนักที่สุดบัญชีการเงินในช่วงปีที่ผ่านมาต้องดูสวยงามถูกต้องแค่นี้ก็เจ๊งแล้วจบแล้วก็กู้ไม่ได้แล้วเข้าไม่ถึงจริงๆแล้วต้องมีหลักประกันด้วยใช่ไหมฮะหลักประกันก็บังคับด้วยฮะถ้าวงเงินไม่ถึงต้องมีหลักประกันต้องมีที่ดินต้องมีเงินฝากถ้าถามว่ามีเงินฝากแล้วมากู้ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิก็จริงเนาะมีเงินฝากจะมากู้ทำไมให้เสียดอกเบี้ยนั่นน่ะสิสรุปแล้วที่บอกว่าหมื่นล้านแสนล้านที่เป็นข่าวใหญ่โตตกลงยังไม่มีใครเข้าถึงเงินกู้เลยแหละคือต้องเรียนอย่างนี้ตั้งที่ผ่านมานะฮะไม่ว่ามีเหตุการณ์อะไรต่างๆมีวงเงินออกมาช่วยเหลือเยียวยาต้องมีเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการทุกครั้ง SME นะโครงการท่องเที่ยวเข้าไม่ถึงเลยนะครับได้น้อยมากเลยร้อยได้ได้2รายคือติดเงื่อนไขเหล่านี้ใช่ไหมติดเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดทุกครั้งเราก็พยายามเรียกร้องบอกว่าขอการเงินส่วนหนึ่งให้แก่วงการท่องเที่ยวได้ไหมคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วมีการเยียวยาได้มีการกันออกมา10,000 ล้านการ10,000 ล้านสำหรับท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวแล้วเป็นไงก็ดีนี่ก็ดีนี่ก็ดีใจมากเลยเพราะเมื่อวานไปคุยกับธนาคารออมสินซึ่งจะพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งไทยเซ็น MOU กับธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วแล้วปีบสยเข้ามาด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาเซ็น MOU ร่วมกันรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางให้พวกเราเซ็นกันนะฮะแต่เมื่อวานไปคุยแล้วโอ้ผิดหวังมากทำไมคะติดอะไรอีกคะหลักเกณฑ์ที่ให้เหมือนเดิมหมดเลยไม่ได้ผ่อนปลนเงื่อนไขอะไรเลยก็เป็นหลักเกณฑ์เข้มข้นเหมือนเดิมถูกต้องครับก็เข้าไม่ถึงเหมือนเดิมว่างั้นเถอะจะให้เซ็น MOU ยังไงแล้วมันจะเป็นการเยียวยายังไงแล้วผมก็เรียนบอกวันนี้มันเยียวยาช้ามากแล้วนะครับเพราะท่องเที่ยวเนี่ยเจอมา2เดือนแล้วแล้วเรียกว่าเดินสายท่องเรียกร้องมา2เดือนหมดแล้ววันนี้ยังไม่ได้เลยแล้วมันยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเรือนเดือนพนักงานอะไรอีกเยอะแยะไปหมดอยู่กันไม่ไหวแล้วนะครับโอเคทีนี้อย่างนี้ครับผมพยายามจะเข้าใจแบงก์ออมสินผมก็เคยคุยกับผู้บริหารของแบงก์ออมสินนะเขาบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่แบงก์ชาติวันนี้แบงก์ของรัฐทุกแบงก์ถูกลากเข้าไปอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของแบงก์ชาติเหมือนแบงก์พาณิชย์ดังนั้นมีเกณฑ์การตั้งสำรองมีเกณฑ์การจัดชั้นหนี้มีเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเหมือนแบงก์พาณิชย์ปกติทุกประการดังนั้นเขาบอกเขาผ่อนปลนเงื่อนไขไม่ได้ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องกระแทกไปที่แบงก์ชาติดีหรืออย่างไรดีครับคิดยังไงฮะคืออย่างนี้ฮะเราแบงก์ชาติก็พยายามคุยแล้วนะผ่านกระบวนการคลังมาแล้วค่ะมีคุยไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไปคุยกับกระบวนการคลังมาเรียบร้อยแล้วก็ยังออกมาเป็นแบบนี้อีกนะครับคุยจบแต่ไม่จบวันนี้พรก.ฉุกเฉินออกมาแล้วค่ะอำนาจอยู่กับใครฮะใช้อำนาจต้องได้เด็ดขาดเลยว่าผ่อนผันจะไปได้ไหมนะฮะวันนี้ช่วยเหลือเขาเถอะก่อนที่เขาไม่มีลมหายใจฮะอืมครับอ๋อเข้าใจแล้วนี่คือที่มาของกันไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรคนในธุรกิจท่องเที่ยวก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กจ่ายแล้วได้อะไรประมาณนั้นถูกไหมถูกต้องครับเข้าใจแล้วเข้าใจความรู้สึกเราไม่ได้หาคนที่ได้นะเรายินดีด้วยเพราะว่านั่นคือทำที่สิ่งที่รัฐบาลทำน่ะถูกต้องแล้วค่ะใช่ค่ะในกระบวนการที่ผู้ที่ส่งประกันสังคมมาตลอดนะฮะมีการเยียวยามาตรงทำตัวดีถูกต้องทุกอย่างนะครับวันนี้ได้อะไรล่ะเหมือนจะบอกว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่จ่ายกับได้ก่อนอะไรแบบนี้วันนี้คุณจะบอกว่าคุณในกรณีที่คุณจะได้ต้องอยู่ในข่ายว่ามีคนติดเชื้อแล้วนะครับเป็นมีเจอแล้วว่าเป็นไวโควิด19หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่อยู่ในข่ายเอ๊ะหมายความว่าไงฮะหมายถึงว่าจะแสดงว่าสถานที่ของคุณมีใครติดโรคระบาดในนี้แล้วแล้วก็สั่งปิดแล้วก็สั่งปิด
แล้วก็อาจจะไม่ต้องสั่งปิดนะนั้นนี่เข้าข่ายละอ๋อถือว่าเข้าข่ายแล้วพอมีผู้ติดเชื้ออยู่ในบริษัทนั้นในองค์กรนั้นก็ถือว่าจะได้เงื่อนไขนี้เลยได้เงื่อนไขจะได้รับความช่วยเหลือจากประกันสังคมเหรอฮะถูกต้องเพราะมันต้องหยุดงานต้องปิดสถานที่ถ้าอย่างนี้มันก็เท่ากับเอาพวกเราไปเสี่ยงก่อนเออต้องให้ไปติดก่อนเนี้ยเหรออืมถึงจะดูแลใช่ไหมบอกกูอย่างนี้ใครก็เฮ้ยมันก็แปลกเอออันนี้เป็นเงื่อนไขที่แปลกนะเดี๋ยวมันจะต้องตรวจสอบละดังนั้นมันจะมีอยู่สองคำแล้วล่ะเออป่วยตายกับอดตายเลือกตายแบบไหนก่อนถูกไหมฮะอืมถูกต้องนี่มันตอนนี้มันจะไปกันหมดแล้วเออตอนนี้จะอดตายแล้วยังไม่ทันป่วย